พร้อมพอร์ตสีเขียวๆกันทั่วหน้านะคะขอขอบคุณจากหัวใจบริษัท IRPC จำกัดมหาชนได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสต่อเนื่องเป็นปีที่2จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินับว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศที่แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรมความซื่อตรงและเป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน IRPC ทุกคนที่จะร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานโดยยึดมั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักทุนทุกท่านกลับมาพบกับดิฉันม่อนการบุญสอนนะคะกับข่าวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็ต้องบอกได้ว่ากลับมายืนเป็นบวกนะคะเล็กน้อยกันอยู่นะถึงแม้ว่าในส่วนของตลาดเองจะมีหุ้นที่เข้ามา first day trade วันนี้นะคะวันแรกอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นตัวที่ต่ำจองในรอบอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยนะคะนั่นก็คือหุ้นของโรงพยาบาลกรุงธนนะคะหรือว่าโรงพยาบาลธนบุรี THG นั่นเองนะคะก็ราคาจอง38บาทขึ้นไปสูงสุด38บาท50แต่แอดโอเพ่นที่บริเวณ36บาทนะคะ50สตางค์นั้นนะคะ36บาท75สตางค์นะคะก็ถือว่าเปิดต่ำจองนั่นเองสำหรับโรงพยาบาลธนบุรีนะคะก็เป็นตัวที่2ในปีนี้ตัวแรกคงจำก็ได้ตัวไหนนะฮะนักทุนใครจำได้แจ้งมาด้วยนะคะสำหรับข้อมูลหุ้นต่ำจองในวันนี้นะคะค่ะอันดับ2กราฟก็วันนี้ย่อลงมานะคะจากราคาที่เปิดมา54บาทนะคะตอนนี้ก็ยืนที่บริเวณ53บาท50สตางค์ปตท418บาท IVL 51บาท LT 62บาทนะฮะนั่นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยนะฮะส่วนทางด้านตัว TFX ในตอนนี้เองนะคะก็ต้องถือได้ว่ายืนทรงๆกันนะฮะสำหรับทาง S50 Series ซัดนั่นเองนะฮะ 1,093 นะฮะก็ดูนะฮะว่าแนวต้านที่มองกันไว้ 1,100 จะทะลุกันได้หรือเปล่าในช่วงนี้กันนะฮะก็ต้องรอดูนะฮะส่วนหุ้นกลุ่มน้ำมันในวันนี้ถอยทับกลับมานะปตท.ไม่ผ่าน222บาทนะฮะปตท.418ย่อลงมาตรงนี้นะคะส่วนทางด้านท็อปนะฮะเมื่อวานก็บวกขึ้นมานะวันนี้ก็ถอยมาเช่นกันนะฮะ95บาท50สตางค์จีน80บาทนะกลุ่มปตท.วันนี้ก็ต้องบอกได้ว่าถอยจากเรื่องราวของราคาน้ำมันในตลาดโลกนั่นเองนะคะที่ได้มีการปรับตัวลดลงค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์หุ้นไทยในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะฮะสัปดาห์แรกของเดือนฮะก็ยังไม่ผ่าน 1,700 จุดกันนะฮะก็ยืนที่บริเวณ 1,699 กันอยู่ในบริเวณนี้ค่ะค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการพิเศษไลฟ์ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะก็มีข้อมูลอัปเดตในเรื่องราวของหุ้นนะแต่ละตัวที่ท่านสนใจหรือว่าท่านต้องการข้อมูลนะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเราก็มีข้อมูลดังกล่าวจากทางด้านคุณกระจ่างบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนั่นเองนะฮะข้อมูลดังกล่าวนี้นักทุนก็สามารถไปฟังรายการย้อนหลังได้นะฮะว่าหุ้นแต่ละตัวเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องราวของการลงทุนในตอนนี้กับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณหนองคะครับสวัสดีครับวันนี้หุ้นไทยนะฮะก็ยังไม่ผ่าน 1,700 นะคะคุณหนองวันนี้ยังไม่ได้พี่ยังไม่ถึงวันนี้เลยพี่อ๋อยังไม่จบวันยังไม่ปิดตลาดเลยพี่โอ้ครับวันนี้ผ่านค่ะวันนี้ผ่านแล้วจะผ่านเยอะด้วยเนี่ยวันนี้วันที่7นะวันที่7ธันวาคมครับผมผ่านที่วันนี้ยืนน่าจะยืน 1,700 ได้ใครบอกอ่ะก็คุณเอกวินบอกพี่โอเคนะคุณเอกภวินเขาบอกนะฮะครับผมเขาบอกมาพี่ครับเขาบอกว่า
ขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นจุดต่ำสุดของ E ไปแล้วนะครับเพื่อเริ่มปรับตัวขึ้นครับเพราะนั้นวันนี้อาจจะยืน 1,700 ได้พี่แล้วก็เขาบอกว่าถ้าทะลุ1705ได้ก็จะดียิ่งขึ้นครับเพื่อสัญญาณชัดเจนว่าจะเป็นในขึ้นหน้านะครับรออยู่ที่บริเวณ 1,750 จุดได้ครับผมค่ะก็คุณเอกพวินเขาบอกไว้แล้วครับแล้วตกลงถ้าคุณเอกพวินบอกอย่างนั้นพวกพี่ต้องทำยังไงคะซื้อหุ้นหรือว่าไงฮะก็คงซื้อเยอะแล้วมั้งครับพี่ซื้อเยอะแล้วคนที่ก็คงจะมีกันอยู่เยอะแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าตลาดก็พักตัวมาประมาณเดือนครึ่งแล้วครับเราก็รอไปขายนะครับที่ target set 1,750 จุดอีกทีหนึ่งครับผมปีนี้เหรอปีนี้ไหมเหรอปีนี้ target อาจจะประมาณสักมกราปี1750เอ้าเหรอพี่กะฉลองคริสต์มาสไม่ได้เหรอก็มันแบบมันเดี๋ยวพอคริสต์มาสไปก็หยุดกันแล้วอ่ะพี่ก็เลยแบบอาจจะแบบกินไปถึงประมาณเดือนมกราคมขอเถอะก่อนคริสต์มาสเถอะมาเถอะ1,750อ่ะคุณน้อง1,750ผมอยากให้มันถึงเร็วเลยพี่ครับเพราะถ้ามันถึงเร็วหุ้นตัวนี้ยังไม่ขึ้นได้ก็ได้นะครับก็ต้องลงต่อแล้วอย่างเงี้ยค่ะครับให้มันขึ้นช้าๆพี่แบบค่อยขึ้นน่ะดีกว่าค่ะครับผมฮะเมื่อที่คริสต์มาสทุกท่านนะฮะโอ้เร็วทั้งที่ยังไม่ถึงเลยอีกตั้ง2อาทิตย์เอ้ยอีกตั้งกี่อาทิตย์เก่งกำไรก่อนไงอ๋อใช่ก่อนเมอรี่กันก่อนวันที่มาอ๋อครับผมฮะแล้วพี่มันมีของขวัญอะไรให้กับท่านผู้ฟังอ่ะครับผมก็เนี่ยกำลังขอหุ้นเด็ดๆจากนักวิเคราะห์ที่แสนดีของพี่ทั้งหลายเนี่ยแหละอ๋อครับผมแต่ผมให้ไปแล้วพี่ค่ะตัวไหนฮะผมให้ไปแล้วลืมละก็ทีม B พี่ครับอ๋อทีม B Bank นะฮะใช่ 3.4 ครับผม 3.40 นะคุณอ๋องให้ของขวัญนักทุนไปแล้วนะฮะทีม B Bank ใครไม่มีจะรับของขวัญไปเลยไหมตอนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ2.9 ไม่มีอ่ะต้องใช่ครับต้องรอย่อไหนประมาณสัก 2.9 2.92 เนี่ยครับใครไม่มีของนะครับรอรับของขวัญจากคุณอ๋องนะฮะทีม B Bank 2.92ตอนนี้2.9แล้วมีคนเคาะไปละ 2.98 ไปเรื่อยๆแล้วหุ้นโรงพยาบาลไม่ซื้อต่ำจองกับเขาเหรอตอนนี้ต่ำจองอยู่นะโรงพยาบาลธนบุรีก็เราคงจะไม่ซื้อพี่เพราะว่าเราก็ยังมีจุดจุฬารัตน์ค้างติดไว้อยู่เลยพี่ครับเราคงจะไม่ซื้อเพิ่มอ่ะพี่ครับหุ้นโรงพยาบาลไม่เอาละราคาต่ำจองก็ไม่ซื้อหรอแหมขายต่ำจองให้อยู่เนี้ยครับเรามีแล้วไงพี่ครับเราก็ไม่เพิ่มแล้วเรามีเราไปกลุ่มโรงพยาบาลละครับอาจจะขายถูกกว่าจองก็ไม่เอานะทุนทุนคุณหองก็ไม่เอาครับผมโรงพยาบาลทุนไปเลยชื่อตัวหุ้นตัวอะไรผมยังไม่รู้เลยพี่ทีแล้วนะครับทีเอชอันดับหนึ่ง most active อยู่ตอนนี้ฮะแม่นักทุนเขาขายต่ำจองไม่เอากันเลยนะเนี่ยจองเท่าไหร่นะจอง38ฮะจองโอ้ทำไมโหตั้งใจร้ายใจดำเลยเกินนะฮะขายถูกก็ไม่เอากันเลยเนี่ยฮะอ่ะไปไหนใครไม่ได้จองอ่ะจะเอามะราคาต่ำจองอ่ะพูดโรงพยาบาลอ่ะโรงพยาบาลธนบุรีนะฮะตอนนี้ยังต่ำจองกันอยู่อ่ะต่ำจองนี่ไปพูดไปแตะไปต้องเขาได้ไหมเกี่ยวกับเขาไหมคะโรงพยาบาลธนบุรีคะคุณอ๋องเกี่ยวข้องไหมอะพี่ค่ะไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่แตะต้องได้ไหมล่ะไม่เกี่ยวแต่ว่าก็ไม่อยากแตะต้องอะทำไมอะโอ้ยไม่เต็มข้อมูลมาเลยครับตอนนี้ไม่ได้เตรียมข้อมูลมายังไง PE ยังไงระดับแนวโน้มผลการดำเนินงานเป็นยังไงดูได้แต่ที่นี่พ่อครับที่นี่ก็
ซึ่งเข้ามาเทรดเองเพราะฉะนั้นดูแล้วจุดต่ำเดินที่ทำไว้ครับอยู่ที่บริเวณประมาณ 36.5 ถ้าไม่หลังฟ้าก็ลุ้นแบบทรงๆเพื่อขึ้นกลับมาได้ถึงราคาจองในทีมถึงประมาณนี้พี่มีคนรับตอนแอดโอเพนไปแล้วขอบคุณนะพี่ม่อนขายต่ำจองให้ค่ะก็ขอบคุณนะทั้งทุนมีการรับแอดโอเพนกันไปแล้วส่วนหุ้นตัวอื่นตอนนี้ก็คือถือไปก่อน IVL ก็ทะลุมา51บาทแล้วนะคะคุณน้อง IVL ใช่พี่ครับจะต้องดูกรอบบนเดิมก่อนนะพี่ไม่รู้มันผ่านหรือเปล่าไงถ้าไม่ผ่านมันจะเป็นแบบไซด์เวย์ครับIVL เป็นไซด์เวย์มันจะมีกรอบบนเดิมอยู่ที่บริเวณประมาณ52ป่ะประมาณ52ประมาณเนี้ยครับ53ไฮ53ค่ะเพราะถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยอาจจะปรับตัวลงได้ต่อก็ได้ไม่ใช่คือไม่ผ่านก็คือเป็นไซด์เวย์ครับค่ะโอเคได้ทีนี้ในส่วนของทางหน้า WHA ที่เด้งขึ้นมาล่ะคะคุณหนองก็มองน่าจะเป็นแค่รีบาวอ่ะมันจะมีประมาณเป็นแค่ WHA นะครับค่ะอยู่ที่ผมว่าไม่น่าผ่านประมาณ3.86 3.9 ประมาณนี้ครับน่าจะเป็นแค่รีบาวด์ระยะสั้นรับมากกว่าก็ต้องเคลียร์ไหมครับอาจจะไม่ผ่านประมาณ 3.86 3.9 ประมาณนี้ครับพี่ค่ะได้ค่ะนั่งคุณก็เป็นข้อมูลที่นั่งคุณตามกันอยู่หลายๆตัวนะฮะเป็น UHA แจ้งไปแล้วนะฮะครับได้ค่ะส่วนตัวอื่นนะครับที่ดูก็ยังให้ถือไว้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ไล่มาในส่วนของตัว TMB ที่บอกไปนะพี่ก็ถือไว้ก่อนนะครับเป็นรอขายประมาณ 3.4 ค่ะตาเก็ตแรกนะครับตัว PTTTC นะครับตัวนี้ก็น่าจะมีขึ้นหนึ่งรอปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับค่ะแทร็กเก็ตสักประมาณ85-86บาทนะครับค่ะปตท.ก็ใครอยากรับตัวนี้ลงมาก็เป็นโอกาสให้ซื้อละประมาณ416-414ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีขาหนึ่งปรับตัวขึ้นไม่ได้ประมาณ4450นะครับค่ะด้านของคอมเซเว่นเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 15.3 นะเพื่อขึ้นมาละค่ะค่ะนะครับทาร์เก็ตประมาณ18กลางๆมันจะมีขาหนึ่งรออยู่เหมือนเดิมครับถ้าใครอยากจะลองเบสระยะสั้นดูก็ได้เหมือนกันนะครับ 15.4 คัทลอสนะครับอันนี้คือคอมเซเว่นครับผมจุดคัทลอสไว้ด้วยใช่ครับ 15.4 คัทลอสค่ะโอเคตัว PTT ก็เหมือนเดิมรอก่อนครับมันยังนิ่งๆอยู่แหละจุดรับที่ดีคือประมาณ8บาทเหมือนเดิมนะครับ WICE ใครมีอยู่ก็รอขายประมาณแค่5บาทออกไปก่อนนะครับแล้วก็กรอบล่างอยู่ประมาณ 4.76 4.74 ถ้าจำความไม่ดีนะครับด้านของมิ้นนะครับมิ้นเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า41บาทนะครับเพื่อจะฟื้นตัวต่อกลับมานะครับอันนี้คือกรอบล่างมินนะครับก็ภาพรวมให้ถือก่อนเพราะมองตลาดมันน่าจะกลับมาปรับตัวขึ้นได้ในเดือนนี้ตามที่มองไว้อยู่นะครับด้านของ CDZ ก็เป็นใครมีโพซิชั่นลองอยู่ก็ถือไว้เหมือนเดิมนะครับจะเปิดก็รอย่อนะครับในโซนประมาณ88-87เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่ำกว่า 1,080 จุดคัทลอสค่ะเหมือนเดิมเนาะครับโอเคได้ส่วนทองคำเดี๋ยวรอโอกาสในการเปิดช็อตก่อนครับเดี๋ยวจะบอกทีนึงครับ
อืมได้เลยอ่ะโอเคหมดแล้วนะครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหนองค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณเอกภวินสุนทาพิชาตินะที่ระบุถึงข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะก็มองว่าน่าจะไปได้สำหรับภาวะตลาดในตอนนี้นะหุ้นที่แนะนำไว้ก็สามารถถือต่อไปได้นะฮะ WHA นะฮะแนวต้านเป็นแค่รีบาวด์ที่บริเวณ 3.8 กับ 3.9 นั่นเองนะคะนั่นก็เป็นส่วนทางด้านซีรีส์ Z ลองต่อไปนะ TMB เป้าหมายรอรับของขวัญได้ที่บริเวณ 3.40 บาทถ้าใครยังไม่มีอยากจะไปเก็บไว้ก็ตรงบริเวณ 2.92 บาทนั่นเองสำหรับหุ้น TMB Bank นะคะค่ะข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนค่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามกันในช่วงต่อไปก็จะมีช่วงของคุณชัชศักดิ์แล้วก็คุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ฟังนักลงทุนเองนะคะในตอนนี้นะคะท่านที่จะสมัครเป็นสมาชิก Stock Review VIP นั่นเองหรือว่าสมาชิกสามัญ นะคะท่านก็สามารถสมัครได้ในตอนนี้นะคะก็จะหมดเขตรับสมัครภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นเองนะคะหลายๆท่านที่ยังไม่ได้สมัครสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือถ้าเป็นสมาชิก VIP ท่านก็จะได้รับนิตยสาร Stock Review 1ปีนะคะทั้ง2561ติดค่ะแล้วก็ในส่วนของงานสัมมนาพิเศษเกิดขึ้นกินโต๊ะหุ้นกันด้วยในวันเสาร์ที่31มีนาคมนะส่วนท่านที่เป็นสมาชิกสามัญทั่วไปท่านก็ได้รับสมาชิกของ Stock Review 1ปีนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ท่านก็สามารถสมัครภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะรายละเอียดสมัครได้กันที่เบอร์0864902823หรือ LINE ID @blmi กันนะคะสำหรับในเรื่องราวของสมาชิก Stock Review หรือ Business Line and Life นั่นเองนะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข SME Development Bank ออกสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวดอกเบี้ยต่ำกู้นาน7ปีสนใจโทร1357เทศกาลปีใหม่นี้มอบความสุขและสิ่งดีๆให้แก่กันพบของขวัญสินค้าดีในงานสุดยอด SME ส่งสุขส่งท้ายส่งความประทับใจตลาดคลองผดุง2560โดย SME Development Bank อุดหนุนสินค้าไทยของดีท้องถิ่นมาตรฐานส่งออกจาก SME ทั่วประเทศเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมและบรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยความสุขชมชิมช็อปของดีเกรดพรีเมียมมาตรฐานเยี่ยมดีไซน์โดดเด่น 12-27 ธันวาคมนี้ณตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลสอบถามเพิ่มเติมโทร1357ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนค่ะในเรื่องราวของการลงทุนตอนนี้เองก็หลายๆฝ่ายก็มองว่าเป็นจังหวะสำหรับปี2560กับ2561ตลาดหุ้นไทยจริงๆก็ยังมีหุ้นที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นหุ้นที่สามารถลงทุนในระยะกลางกับยาวได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอยากให้คุณผู้ฟังนักลงทุนได้ติดตามกันว่าหุ้นในกลุ่มไหนเป็นอย่างไรและทำไมต้องลงทุนกับกลุ่มนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเวลาเลือกลงทุนหุ้นกลุ่มนี้นั่นก็คือหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะซึ่งเป็นหุ้นที่ต้องเรียกได้ว่า PE ต่ำแล้วก็อัตราการเติบโตหรือว่าการสร้าง earningก็ยังมีการเติบโตสม่ำเสมอนั่นเองระยะหลังจากที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นเศรษฐกิจที่เหมือนจะชะลอตัว GDP ต่ำนะฮะแต่ว่าในส่วนของธุรกิจในกลุ่มแบงก์ก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนแล้วก็สร้างกำไรได้ต่อเนื่องนั่นเองและเมื่อเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นมาโอกาสของหุ้นในกลุ่มนี้จะฟื้นกลับมามากหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแบงค์ที่น่าสนใจจะมีแบงค์ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ Stock Review Review Stock ขอบคุณนะเริ่มต้นเดือนธันวาคมมาเพียงไม่กี่วันนะครับปรากฏว่าหุ้นที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือกลุ่มธนาคารซึ่งมีหลายปัจจัยบวกนะครับสำหรับทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการที่บล็อกต่างชาติอัปเกรดกลุ่มแบงก์ไทยในรอบ3ปีแถมเริ่มมีสัญญาณว่ากลุ่มแบงก์ได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับเจ้าสำนักคลื่นกลยุทธ์จับสัญญาณเทคนิคกลุ่มแบงก์ว่าเป็นคลื่น3ครับเป็นคลื่นที่ยาวที่
ุดในบรรดาคลื่นอิมพัลส์ถ้าขึ้นก็จะขึ้นได้ดีที่สุดแต่ถ้าจะลงก็ลงยาวที่สุดนะครับส่วนพี่ๆที่ยังไม่มีหุ้นกลุ่มแบงค์อาจจะต้องรอสักนิดนะครับเพื่อให้ราคาย่อลงมาสักนิดนึงก่อนแล้วถึงเข้าไปลงทุนครับส่วนกลยุทธ์วิธีการเล่นในคลื่นที่3ก็คือถือแล้วไปขายไปปลายคลื่นที่3ครับต้องขายเพราะจะพักตัวนานถ้าทุนต่ำต้องแบ่งขายไปบ้างนะครับแต่ถ้าทุนไม่ต่ำก็ให้ขายทั้งกำไรออกไปเพราะว่าคลื่นที่4นั้นจะพักตัวนานเลยทีเดียวแล้วจาก4ไป5ค่อยไปเทรดดิ้งระยะสั้นอีกทีหนึ่งนั่นเองครับอยากจะย้ำพี่ๆอีกสักครั้งนะครับสำหรับวิธีการเลือกพิจารณาการลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงค์นั่นก็คืออันดับแรกเราต้องดูที่ผลประกอบการของแต่ละธนาคารอัตรากำไรส่วนต่างของดอกเบี้ยหรือ Net Interest Margin รายได้ที่ไม่ใช่จากดอกเบี้ยและสุดท้ายที่ต้องดูก็คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ครับคุณกรพัฒน์จากบล.โนมูระมองว่ากลุ่มธนาคารจะกลับมาทำกำไรอีกครั้งมองแนวโน้ม K-Bank เป็นขาขึ้นครับแนวรับอยู่ที่222บาทแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ231บาทครับส่วน BBL สร้างฐานราคาที่200บาทผ่านราคา205บาทได้ให้ไปดูที่210บาทครับส่วน TMB หลุด2บาท86สตางค์ให้พี่ๆที่เล่นสั้นขายทำกำไรออกมาก่อนแล้วต้านอยู่ที่ประมาณ3บาท6สตางค์ครับพี่อาวินจากบล.ยวนต้าบอกว่ายวนต้าปรับราคาพื้นฐานของ TMB ในปี2561แล้วครับจากเดิมที่2บาท90สตางค์เพิ่มขึ้นเป็น3บาท40สตางค์ครับเนื่องจากการที่ TMB มีสินเชื่อที่เติบโตและ NPL ก็ลดลงนั่นเองครับส่วนเจ้าคลื่นกลยุทธ์วัดคลื่นเทคนิคแล้วชอบ TMB ครับมองกราฟ TMB ปัจจุบันกำลังเป็นคลื่น3ของ C ใหญ่ซึ่งขา B พักมานานกว่า6ปีแล้วครับมองเป้าระยะเวลา4เดือนให้ราคาไว้ที่3บาท40สตางค์ถึง4บาทเลยนะครับด้านคุณมงคลจากบล. KTB ประเทศไทยแนะนำพี่ๆที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารในรอบนี้ว่ากลยุทธ์การเข้าไปในรอบนี้ให้เล่นแบบทยอยซื้อครับรอจังหวะราคาย่อลงมาแล้วเข้าซื้อแนะนำเข้ารับธนาคารเกียรตินาคินที่บริเวณ74บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ75บาทถึง77บาทครับและ TMB สามารถเข้ารับได้นะครับในจังหวะราคาย่อลงมาที่บริเวณ2บาท80สตางค์แนวต้านก็ให้ไว้อยู่ที่3บาทครับส่วนคุณพบชัยจากบล.เอเชียพลัสมอง SCB เป็นหุ้นแห่งปี2561เลยครับก็เพราะว่ากำไรในไตรมาสที่3ที่ผ่านมาลดลงเพราะถูกกดดันจากเกณฑ์การตั้งสำรองพิเศษ TFRS 9ที่จะเริ่มใช้ในปี2562ครับปัจจัยลบต่างๆสะท้อนออกไปหมดแล้วครับธุรกิจหลักก็ยังโตต่อเนื่อง Net Interest Margin เพิ่มขึ้นปันผลก็สูงราคาพื้นฐานอยู่ที่174บาทครับส่วนทางด้านเทคนิคแนะนำให้เข้ารับเมื่อราคาย่อลงมาที่บริเวณ152บาทจากนั้นจะขึ้นไปเจอที่แนวต้านแรกที่156บาทแนวต้านที่2ก็คือ160บาทครับถ้าพี่ๆรักที่จะลงทุนหุ้นแบงค์ในรอบนี้ต้องบอกว่าต้องรักกันจริงๆนะครับเพราะทั้งหมดที่นำเสนอมาเกี่ยวกับการขึ้นของหุ้นแบงค์ในรอบนี้จะเห็นผลลัพธ์ก็ตอนที่แบงค์ใกล้ที่จะประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่4ครับก็ประมาณกลางๆเดือนกุมภาพันธ์ปี2561นะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลจากนิตยสาร Stock Review by Business Alive ด้วยนะครับ Stock Review Review Stockค่ะคุณผู้ฟังนักทุนเมื่อสักครู่เราก็เห็นภาพของทางด้านหุ้นในกลุ่มแบงค์แล้วนะคะว่าแบงค์ไทยเองตอนนี้แบงค์พาณิชย์เองจะมีความน่าสนใจจริงหรือไม่จริงกันเป็นอย่างไรนะฮะนักลงทุนก็สามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะก็จะได้เป็นประโยชน์นะคะภาพรวมที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับบ้านเมืองของเราเศรษฐกิจของเราและตัวของเราด้วยนะคะรวมทั้งนักลงทุนของดิฉันด้วยนะว่านักทุนเองนะคะสามารถที่จะลงทุนแล้วก็มีผลตอบแทนที่ดีกันหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังนักทุนอ่ะด้วยข้อมูลที่พยายามที่จะเอามาฝากนักทุนนั่นเองในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะทางด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ CMB ประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้มาตัวเป็นๆนะครับมารับหนังสือครับพี่ทำไมคะก็ขอไว้3เล่มจากเทพอะครับผมอ๋อหนังสือเทพนวลใช่นะครับก็เห็นเฮ้ยน่าสนใจนะพี่มารับมารับฟรีอะมาเอาฟรีพี่ราคาของพี่900บาทนะเหรอจะคิดผมนะค่ะได้ๆๆๆค่ะถ้าคุณสนใจหนังสือเทพคำนวณพร้อมส่ง900บาทโอเคโอเคพี่อย่าคิดผมเลยโอเคนี่คุณให้เทพเขาได้ต่างกันบ้างเหรอโอเคโอเคได้ได้หนังสือเทพคำนวณค่ะนักทุนคัมภีร์หุ้นของเทพคำนวณ2018นี่เขาออกมาแล้วนะคะครับคุณธีรศักดิ์สนใจจะซื้อไปฝากลูกค้าเขานะค่ะนักทุนสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะคัมภีร์หุ้น2018ของเทพคำนวณนะคะในเล่มนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทั้งภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งทีเฟกแล้วก็ผู้นำคือน้ำลายเอื้อกเลยผู้นำนะฮะประเทศไหนครับประเทศไทยค่ะประเทศไทยเลยโอ้โหไข่ที่เป็นผู้นำประเทศไทยนักทุนก็ลองไปซื้อหนังสืออ่านนะฮะเจอผู้นำสามผู้นำด้วยนะครับเจอให้เบื่อไปเลยนะครับทั้งทีวีทั้งอะไระนะครับผู้นำสามคนเลยนะดูจากปีที่แล้วเนี่ยเดือนธันวาเขาว่าไงนะเดี๋ยวขอดูของเทพแล้วของคุณนะได้ได้ของเทพของเทพนะครับปีที่แล้ววันนี้เป็นพฤหัสสบายๆนะนังคนเดี๋ยวเรื่องหุ้นคอยว่ากันเมาเรื่องอื่นบ้างไม่ติดลบก็น่าจะโอเคครับวันนี้นะครับอ๋อข้อมูลประกาศครั้งที่หนึ่งนะเรื่องราวของทางด้านตลาดหุ้นไทยอีกมุมหนึ่งนะเอากันสบายๆนะใจเย็นนะใครจะเทรดจะเทิดรอแป๊บหนึ่งก่อนค่ะข้อมูลตอนนี้นะคะของเทพคำนวณเขาบอกนะฮะหุ้นไทยในเดือนธันวาคมนะฮะมีดังนี้ค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1ธันวาเป็นต้นไปตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะฮะโดยเฉพาะหุ้นที่ปรับตัวลงอย่างแรงๆไปก่อนหน้านี้ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่านักลงทุนต่างประเทศจะกลับเข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไทยแล้วแล้วก็รอบนี้นะคะเขาบอกว่าตลาดไม่ใช่การนักลงทุนต่างประเทศไม่ได้มาเล่นๆแต่จะซื้ออย่างจริงๆจังๆต่อเนื่องจนไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะในปีหน้าโดยเฉพาะในปีหน้านะคะเขาบอกอย่างนั้นนะคะถ้าอย่างนั้นใครที่ยังไม่ซื้อข้อมูลคำพีหุ้น2018ต้องซื้อเลยเพราะว่าพี่ม่อนพิมพ์จำนวนจำกัดเท่านั้นเองคุณเทพเอ้ยคุณธีรศักดิ์พี่ม่อนพิมพ์จำนวนจำกัดเนื่องจากวงเราจำกัดวงเราไม่ได้วงทั่วประเทศไงวงเราก็ไม่กี่วงไปหาที่ C1 ไม่มีไม่มีค่ะต้องสั่งซื้อที่นี่เท่านั้นเองนะคะนักทุนที่สนใจนักทุนที่ฟัง FM 97นะคะก็โทรไปสั่งจองได้เลยนะมีจำนวนจำกัดจริงๆหมดแล้วหมดเลยนะคะพิมพ์ตามที่เราอยากพิมพ์พอเพียงนะฮะเบอร์086ค่ะ4902823หรือว่า LINE ID @blmi นะคะคุณผู้ฟังนักทุนก็จะมีหุ้นจำนวน68ตัวครับรู้สึกเห็นมีอะไรนะต่างประเทศด้วยนะครับฟิวเจอร์อีกฟิวเจอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูแอดวานซ์ปีที่แล้วหน่อยได้ไหมเดือนธันวาแอดวานซ์นะคะแอดวานคุณธีรศักดิ์แกอยากดูค่ะนักทุนดูดีอย่างไรรายการ FM 97นะฮะครับค่ะไม่ใช่รายการเพชรทุกนะโอเคครับค่ะนี่รายการ97นะคะครับคุณผู้ฟังค่ะข้อมูลของเทพคำนวณเขาระบุถึงหุ้นแอดวานซ์ในเดือนธันวาคมนะคะว่าให้ซื้อได้เลยราคาหุ้นจะฟื้นตัวและเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะลงทุนระยะยาวค่ะจริงหรือเปล่าครับก็เป็นหุ้นแอดวานซ์นะฮะใช่ไม่ใช่ไม่รู้ต้องไปหาซื้อหนังสือยืนยันต่อคัมภีร์หุ้น2018นะคะคุณผู้ฟังรีบจองนะเพราะว่าพิมพ์จำนวนจำกัดพิมพ์พอประมาณไม่ได้พิมพ์ทิ้งพิมพ์คว้างพิมพ์เก็บไว้อ่านใครที่อยากจะซื้อเพื่อไปเป็นของขวัญให้เพื่อนที่อยู่ในวงการหุ้นนะเราก็มีเพื่อนอยู่ในวงการหุ้นกันเยอะในวงเราอะวงแต่ละท่านก็ซื้อไปฝากกันได้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีเวลาคุยกันเปิดหาการเออใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ข้อมูลนะคะคุณผู้ฟังค่ะอ่ะก็เป็นข้อมูลนะคุณธีรศักดิ์จะรับไป3เล่มแต่ถ้านักทุนจะซื้อนะฮะรวมทั้งส่งด้วย900บาทซื้อฝากเพื่อนได้เลยนะฮะเงิน900สำหรับพวกเรานักลงทุนจิ๊บๆโอ้ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมแพงจังตั้ง900โอ้เหรอพี่ลองหารต่อตัวหุ้นดูสิพี่อ๋อราคาต้นทุนต่อหุ้นอีกต่อหุ้นเขาดูนะฮะเล่มไอ้ตัวละถึง15บาทเลย15บาทมีทั้งเรื่องราวพื้นฐานมีเรื่องราวของผลประกอบการแล้วก็เรื่องราวเทคนิคนะฮะแล้วก็หุ้นที่พูดถึงเนี้ยแต่ละเดือนจะขึ้นแบบไหนจะลงแบบไหนครบ12เดือนเลยนะคุณผู้ฟังอ่ะ900บาทคุณผู้ฟังก็ดูได้ตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะแถมอะไรนะมีรู้สึก
DW ก็ใช้ได้นะครับมีเวลาเล่นช็อตอีกใช่ๆ DW มันอยู่กลต.เขาแจ้งมาเขาบอกว่าหุ้นบูมบูมเพราะว่าตลาดหุ้นไทยนะคุณผู้ฟังนักทุนในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาจะเป็นหุ้นบิ๊กแคปใครที่ไม่ได้กินบิ๊กแคปก็ไปกินดีแต่มันอยู่ทานตัวไหนขึ้นเราก็ตามดีแต่มันอยู่เอาก็เลยทำให้ตลาดดิวิดเดนด์ในบ้านเรานี้สะพัดกันมากเลยนะเพราะว่าตัวใหญ่ยักษ์มหึมาปตท. 1,000 ตัวนี่ก็ใช้เงินแสนหนึ่งแต่เล่นดีแต่มันอยู่ก็ใช้เงินหลักหมื่นบล็อกเทรดอีกครับช็อตลองใช่ๆอันเป็นวิธีการนะคุณผู้ฟังนั่งทุนนะก็เป็นสิ่งที่เตรียมความพร้อมใน 2,561 กันมีอะไรอีกเยอะเลยนะฮะคุณผู้ฟังนักทุนบางทีนะฮะบางเรื่องบางราวถ้าเราใส่ใจแล้วก็ศึกษาจริงๆกับเรื่องราวของหุ้นที่เราต้องการที่จะหาเนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนะนักทุนที่ฟัง FM 97ก็มีไม่ถึงหมื่นคนอ่ะก็สั่งไปนะฮะรีบสั่งซื้อเลยนะฮะเพราะว่าพี่ม่อนพิมพ์จำนวนจำกัดเท่านั้นเองนะคะอ่ะก็เบอร์โทรนะนักทุนจดไว้เลยนะถ้าโทรตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าสายมันเต็มก็จดไว้ก่อน ช่วงไหนว่างๆโทรไปที่เบอร์0864902823นะคะ หรือว่า LINE ID @blmi นั่นเองนะคะโอ้อ่ะจัดได้นะซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะใช่เพื่อนๆเวลาคุยกันฉันก็เธอก็เปิดกันเรามาวิเคราะห์พิจารณาซิอะไรเงี้ยนะฮะรู้สึกเฮ้ยสีหน้าไม่ค่อยดีเลยไปทำอะไรมาสิบปีแล้วไม่ค่อยดีก็เอาเรื่องนี้ไปลองอ่านดูได้ได้ค่ะอ่ะก็เป็นแล้วของคุณยุทธศักดิ์วันนี้จะสรุปภาวะตลาดหุ้นให้พี่ยังไงคะก็ในการดิดกลับนะครับทดสอบบริเวณใกล้ๆ 1,700 นะครับของ Set Index เนี่ยก็ถือเป็นภาพที่ดีนะครับแล้วก็1690นะครับในตัวของ Set Index เนี่ยไม่หลุดนะครับเพราะนั้นในแง่ของตัวsentiment นะครับหรือว่าตลาดเนี่ยก็ยังคาดหวังนะครับการขึ้นนะครับไปทดสอบบริเวณ 1,720 จุดนะครับ 1,720 จุดวันไหนโอ้อันนี้น่าจะรอสักต้นปีแล้วกันโอเคนะครับคือไม่อยากบอกว่าสิ้นปีมันอาจจะยากหน่อยแต่ต้นปีผมคิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่าตอนนี้ในแง่ของตัวภาพรวมเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะไซด์เวย์อัพนะครับขึ้นไปด้านบนครับผมได้ค่ะแล้วหุ้นที่สรุปวันนี้ล่ะคะครับสัญญาณก็เป็นตัวที่อัปเดตของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานช่วงเย็นนะครับเราดูตัวของ A-cap นะครับราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 14.90 นะครับแล้วก็ไปทดสอบบริเวณ15นะครับเดี๋ยวขอดูจากชาร์ตนะครับในตัวของ A-cap นะครับ 14.9 ใช่ครับราคาของเขาเนี่ยลงมาลึกมากนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวปริมาณการซื้อขายเนี่ยน้อยนะครับเพราะนั้นมีโอกาสนะครับที่ตัวของ A-cap เนี่ยจะขยับขึ้นนะครับแล้วก็มาทดสอบนะครับแนวต้านที่บริเวณใกล้ๆ16บาทนะครับแกปเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ให้การปรับตัวลดลงนะครับหลุดแนวรับที่14.30 นะครับ 14.30 ที่เป็นโลเมื่อวานนี้นะครับเป็นจุด stop loss สำหรับการเข้าซื้อนะครับในตัวของ A-cap ครับเพราะว่าถ้าดูจากทรงนะครับในระยะยาวเนี่ยจะเห็นว่าโอ้ราคาลงมาลึกมากนะครับแต่ว่ารอบของการทำนิวโลใหม่ต่ำกว่า17บาทในรอบนี้เนี่ยวอลุ่มบางนะครับเพราะนั้น A-cap เนี่ยน่าจะมีการดิดกลับนะครับขึ้นไปในช่วงสั้นได้ครับผมได้ค่ะครับก็หุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับก็ยังเป็นภาพที่ดีอยู่นะครับวันนี้ลีดเนี่ยจะเป็นตัวของ K-Bank นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับในแง่ของชาร์ตนะครับตัวของ K-Bank เนี่ยภาพก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวโน้มขาขึ้นมองแนวต้านนะครับที่ระดับ236นะครับกับ240น่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบครับผมโอเคตอนนี้229เนาะยืนใช่ครับแต่230ไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ไม่หน่อยต้องเป็นแสนแล้วก็ในตัวของแอดวานซ์นะครับในแง่ของตัวภาพของการลงในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าบอททอมหรือว่าโลนะครับในชุดแรกเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วนะครับมีโอกาสที่ตัวของแอดวานซ์เนี่ยจะมีการดิดกลับนะครับอย่างน้อยเนี่ยน่าจะไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ184-186บาทเลยนะครับการดิดกลับนะครับในโซนล่างเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงในแง่ของการลงต่อเนี่ยไม่เยอะนะครับอาจจะมีการดิดใหญ่ๆนะครับไปที่บริเวณ184เพราะนั้นตัวของ Advance กับ
177.5 เนี่ยน่ารับมากๆครับผมตรงนี้เลยนะใช่ครับค่ะในตัวของปูนใหญ่นะครับเมื่อวานนะครับปูนใหญ่ก็เริ่มมีดีดนะครับที่โลเดิมนะครับแล้วก็บริเวณ270เนี่ยเรายังไม่เห็นโลใหม่ของเขานะครับรอบของการลงนะครับของปูนใหญ่เนี่ยก็วอลุ่มบางเพราะนั้นมีโอกาสฟื้นนะครับไปทดสอบบริเวณ290-294เลยนะครับเพราะนั้นตัวของปูนใหญ่ก็แก๊ปของการฟื้นเนี่ยก็ยังดูดีอยู่ครับผม400นะ490ถึง494ครับสำหรับปูนใหญ่ครับผมค่ะตอนนี้478นะคะใช่ครับก็ยังเกหุ้นใหญ่เนี่ยดูดีเกือบหมดเลยนะครับเพราะนั้นในแง่ของการถอยลงมาเนี่ยมันจะลงไม่ลึกนะครับผมที่เรามาดูในตัวของฟิวเจอร์นะครับเมื่อวานนะครับหลุดระดับ 1,088 นะครับแล้วก็ให้สต็อปลอสในฝั่งลองเนี่ยออกไปก่อนนะครับในช่วงสั้นนะครับตัวของ S50Z17 นะครับจะมีแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 1,095นะครับ 1,095 อาจจะเป็นจังหวะของการขายในฝั่งลองนะครับออกไปก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่เบรก 1,095 เนี่ยขึ้นไปนะครับความเสี่ยงในแง่ของการถอยอาจจะมีโอกาสถอยลงมาที่บริเวณ 1,084 หรือ 1,080 อีกรอบนึงนะครับแต่ถ้าดูจากโครงสร้างแล้วก็ดูจากในแง่ของเส้นเนี่ยจะเห็นว่ามันก็เรียงตัวที่ภาพระยะกลางนะครับมีโอกาสนะครับที่ S50Z17 เนี่ยจะขึ้นนะครับไปทดสอบบริเวณ 1,100 นะครับเพราะนั้นตอนนี้ในฟิวเจอร์เนี่ยสต็อปลอสฝั่งรองออกไปแต่แนะนำนะครับ Option. ในตัวของออปชันเพราะว่าอาจจะถอยเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นแรงๆนะครับซึ่งตัวคอออปชันที่แนะนำให้ดูจะเป็นตัวของ S50 นะครับZ17 คอที่ระดับ 1,075 นะครับราคาในตอนนี้อยู่ที่ 21.8 ครับผมบวกขึ้นมาจากเมื่อวานนะใช่ครับก็เมื่อวานแถวๆ 18 บาทแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยมีถอยลงไปด้วยนะครับช่วงเช้านะครับเปิดที่19นะครับแล้วก็ลงไปโลที่19ไม่หลุดนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ 21.8 ก็กำไรก็โอเคอยู่นะครับผมแล้วของพี่ม่อนติดอยู่เท่าไหร่ครับติด1,100อยู่ติด1,100เดี๋ยวดูให้นะครับในตัวของ S50 นะครับได้ Z นะครับ17นะครับผมเพราะว่า1,100ก็ยังน่าสนใจแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยถ้า7บาทในแง่ของแก๊ปหรือโอกาสเนี่ยมันจะมีเรียกว่าตัวของโอกาสในการใช้สิทธิ์ถ้า1,100ตอนนี้พี่ม่อนสมมติมีต้นทุนอยู่9บาทนะครับเราก็เอาพรีเมียม9บาทไปบวกกับระดับใช้สิทธิ์จะเป็นจุดคุ้มทุนถ้ามันมา1,100ล่ะถ้ามา1,100เนี่ยยังไม่เท่าทุนนะครับแต่ถ้าไป 1,110 จุดอันนี้จะได้กำไรนะครับจะได้กำไรแต่ถ้ามาเร็วกว่าวันสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสได้กำไรอยู่แล้วนะครับมีโอกาสได้กำไรอยู่แล้วเพราะนั้นตัวของC1,100 นะครับอย่างน้อยๆในรอบนี้คิดว่าน่าจะขยับไปได้ประมาณสัก11บาทนะครับหรือว่า12บาทก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปที่12บาทเนี่ยจุดคุ้มทุนมันก็อยู่ประมาณ 1,112 ใน Set 50เนี่ยมันขยับได้อยู่แล้วครับ 1,126 ใช่เดี๋ยวผมดูในตัวของ Set 50ให้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้ในตัวของออปชันเนี่ยเราต้องดูโอกาสว่าSet 50เนี่ยมันมีโอกาสนะครับจะขยับขึ้นไหมถ้าดูในแง่ของแนวต้านสำคัญในรอบนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ 1,100 กับ5จุดนะครับเพราะนั้นมันอาจจะยังไม่เกินในแง่ของมันจะไม่เกินจุดคูณของพี่ม่อนที่ดูอยู่นะครับเพราะนั้นถ้ามันมาเร็วนะครับในรอบสั้นประมาณอาทิตย์ถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยก็เป็นจังหวะเทคโปรฟิตสำหรับถ้าไม่เทคก็ต้องจบถ้าไม่เทคเนี่ยอาจจะลงมาเหลือ5บาทในวันสุดท้ายก็ได้เพราะว่า 1,105 จุดเนี่ยมันจะเป็นแนวต้านสำคัญใช่ครับอ่ะนั่นก็เป็นตัวอย่างในเรื่องราวของออปชันเนาะใช่ครับหมดแล้วนะครับผมอ่ะก็เป็นข้อมูลของคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะซึ่งตอนนี้เองในส่วนออปชันทางด้านทีเฟกก็ค่อนข้างที่จะมีวอลุ่มมาเรื่อยๆนะพี่ม่อนก็เอามาเติมแต่การเทรดออปชันนะคะทุกท่านก็คือให้ใช้วิธีการแค่ลองพุทกับลองคอไว้ก่อนนะคะเบื้องต้นนะเพื่อประกันความเสี่ยงเองนะคะเป็นการซื้อประกันความเสี่ยงสำหรับหลายๆคนที่อยากรู้เดี๋ยวอดใจไว้ปีหน้าเราได้เจอกันนะคะสำหรับเรื่องราวของการซื้อประกันความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเองค่ะขอบคุณมากแล้วจะเอาหนังสือไปเลยใช่ไหมคะเอาไปเลยสิครับผมสั่งมานะครับเอาไปทั้ง3เล่มนะคะทั้งทุนเขาบอกช่วง
ตบเองชงเองค่ะพี่ม่อนใช่ส่วนท่านที่ยังไม่ได้จองรีบจองนะคะเพราะเดี๋ยวสิ้นปีแล้วเราจะได้เห็นข้อมูลคัมภีร์หุ้น2018ไปพร้อมๆกันในเดือนมกราคมนะคะหลายท่านที่ยังไม่มีก็รีบโทรไปสั่งซื้อได้ที่เบอร์086-490-2823หรือว่าไลน์ ID @blmi นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขDevelopment Bank ออกสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวดอกเบี้ยต่ำกู้นาน7ปีสนใจโทร1357เทศกาลปีใหม่นี้มอบความสุขและสิ่งดีๆให้แก่กันพบของขวัญสินค้าดีในงานสุดยอด SME ส่งสุขส่งท้ายส่งความประทับใจตลาดคลองผดุง2560โดย SME Development Bank อุดหนุนสินค้าไทยของดีท้องถิ่นมาตรฐานส่งออกจาก SME ทั่วประเทศเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมและบรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยความสุขชมชิมช็อปของดีเกรดพรีเมียมมาตรฐานเยี่ยมดีไซน์โดดเด่น 12-27 ธันวาคมนี้ณตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลสอบถามเพิ่มเติมโทร1357สนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุวิสแควร์ชั้น20เพียงเดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขนักลงทุนทุกท่านกลับมาในช่วงเวลานี้ต่อนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับม่อนครับค่ะค่ะพี่สนใจคัมภีร์หุ้นไหมคะคัมภีร์หุ้นนี่มันต้องเป็นของเทพคำนวณพี่เดี๋ยวเอาไปฝากพี่สักเล่มนึงเอาไปฝากเราอุดหนุนน้องมาหน่อยอุดหนุนน้องมาหน่อย ได้ค่ะเชิญเลยค่ะพี่สำหรับเทพว่าไงบ้างล่ะโอ้ตายเทพไม่มาใช่ไหมวันนี้เห็นตลอดมาเทพมาไม่ได้ร้องวันนี้ร้องมาเทพไม่มาเออก็ผมว่าตอนนี้ต้องใส่ใจตลาดแล้วนะครับค่ะก็เหตุการณ์ที่อาทิตย์พิเศษแต่ผมคิดว่าเป็นธรรมดานะครับ คือการเข้ามาของหุ้นขนาดใหญ่ที่ดูดเงินตลาดไปตอนรายเยอะนะก็ตลาดก็กลับมาสู่ภาวะปกติต่างชาติก็ยังขายปกติเหมือนต้นเดือนธันวาปีที่แล้วส่วนของเราเองก็ต้องมั่นใจว่าเราก็มีเงินนะจากเรามีทุนสำรองเพิ่มขึ้นมา20,000 ล้านดอลลาร์ใน1ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้มี200,000 ล้านนะยังไม่เคยเห็นนะครับว่าถ้าฐานะการเงินประเทศมันแข็งขนาดนี้หุ้นมันจะลงนะคือตลาดเราประเทศเรายังไม่ได้ออกอากาศนะว่าตลาดจะลงนะครับแล้วก็ของก็ยังแพงอยู่ไหมก็แพงอยู่ต้องบอกว่าแพงนะแต่ผลทดแทนก็ดีกว่านะดีกว่าไปฝากในแบงค์นะครับผมว่าวันสองวันนี้โดยเฉพาะวันนี้ก็ต้องน่าสนใจนะครับที่ต้องใส่ใจแล้วนะครับว่าใครขายหุ้นไปนะครับจะซื้อกลับกันหรือยังนะฮะการเบรกเนี่ยไอตัวของถ้าดูเซ็ต50นะฮะผ่านแถวนี้แหละนะครับแถวเนี้ยนะฮะเบรกขึ้นไปได้นะ 1,700 เอ้ย 1,0001097เนี่ย1097จะผ่านไปก็ไอ้การเบรกแบบนี้มันจะไม่มีวอลุ่มนะค่ะมันจะขึ้นไปแบบซบเซาซึมเซาก็ดูวันนี้อาจจะเป็นวันเริ่มต้นของการที่เซตจะวิ่งกลับขึ้นไปที่ 1,730 นะฮะแต่ต้องบอกว่าการเบรกลักษณะนี้ไม่ได้เหมือนตอนเบรกตอนที่ 1,585 นะฮะก็คือจะลอยขึ้นไปแบบเบอร์ๆนะฮะเบอร์ๆขึ้นไปแบบเบอร์ๆนะฮะขึ้นไปแบบว่าไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนักนะครับเราก็สามารถที่จะย่อลงมาใหม่ได้อีกนะครับเราถึงจะขึ้นจริงนะครับเกิดคิดว่ายังไงต่างชาติก็คงกลุ่มหนึ่งนะฮะช่วงของมกรานะครับกุมภามีนาเนี่ยก็จะมานะกลุ่มหนึ่ง
คือกลุ่มทางเอเชียนะครับค่ะอันนี้น่าจะมาตอนต้นปีนะครับตลาดดูเหมือนก็จะคล้ายๆกับเมื่อปลายปีกับต้นปีที่ปีนี้ที่ผ่านมานะฮะปลายปีที่แล้วกับต้นปีเนี่ยคล้ายๆกันนะครับขึ้นไปแล้วก็ซื้อมีนะครับนะครับเพราะนั้นจังหวะตรงนี้ใครขายหุ้นไปแล้วนะครับก็มาซื้อคืนนะครับหลายๆตัวที่มีสัญญาณรีบาวนะครับเราดู WSA นะครับลงไปที่ 3.60 แล้วก็แนวรับมันสำคัญคือ 3.58 แนวรับสุดท้ายแล้วนะครับก็เด้งกลับขึ้นมานะครับก็คิดว่าเป็นการรีบาวเหมือนกันนะดูเป็นการรีบาวก่อนนะแต่หุ้นในลักษณะของขึ้น5เนี่ยมันอาจจะเป็น V formation ขึ้นไปก็ได้นะก็ในหุ้นหลายตัวนะครับหรือไม่ก็เป็น U ขึ้นไปก็ได้ค่อยๆขึ้นไปนะ อาจจะไม่ต้องทำ ABC อะไรเงี้ยนะครับเป็นภาพของหุ้นลักษณะเวลาซึ่งเห็นมาบ่อยๆในหุ้นหลายๆตัวนะครับก็ไม่ทำ ABC นะครับทำ V formation แล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปเลยจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปที่หายเดิมนะครับของ WSJ ก็4.12 บาทนะฮะแต่แถวนี้ใครก็ยังติดอยู่ก็ถือไว้แล้วไม่ต้องขายแล้วนะฮะแต่ก็ต้องทนนิดนึงอาจจะเวียงกลับลงมา3.60 บาทอะไรใหม่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาส่วนคนที่ซื้อมาจาก3.60 บาทแล้วมา62เมื่อวานก็ดูแถว3.84 3.94 อะไรเงี้ยก็ทยอยขายไปนิดหน่อยก็ได้นะครับพอหุ้นจะลงไป3.30 บาทแล้วแสดงว่าไม่ได้ลงนะมีกิมเมื่อวานแนวรับสุดท้ายนะฮะสำหรับผู้พื้นฐานคำนวณง่ายๆ 20% ของราคาบนนะฮะก็ประมาณ23.20 บาทก็เมื่อวานลงไป24 บาทกว่าก็เปอร์เซ็นต์พอๆกับการลงของ BCPG ที่ลงมาก่อนลงหน้านะฮะลงประมาณ 17% 15% นะฮะก็ควรจะซื้อกลับได้แล้วนะฮะแล้วยังไงก็เบื่อมันก็จะน่าเบื่อแต่มันก็เป็นราคาที่ต่ำก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอายังไงนะครับเพราะการขึ้นของหุ้นรอบนี้ไม่รวยนะฮะต้องบอกกันเลยว่าโอกาสรวยเหมือนตอนที่ผ่าน1,600นะฮะก็ค่อนข้างที่จะยากนะฮะเพราะว่ามันทรมานเราแค่2 เดือนนะรอบก่อนที่ให้เยอะมันทรมานเรา7 เดือนนะทรมานเราแบบน้องเด้งซื้ออะไรนะครับ BCPG มานะครับ13 บาทก็มันลงไป12.50 บาทก็ตกใจขึ้นไป15ถอยลงมาใหม่อะไรเงี้ยนะมันทำเราอยู่7 เดือนนะแล้วมันถึงวิ่งขึ้นนะครับแต่รอบนี้มันทรมานแค่2 เดือนก็แสดงว่ามันก็ขึ้นไม่เยอะหรอกก็แทงให้ถูกตัวผมพี่ยังเป็นตัวเดิมๆอยู่นะครับคงไม่มีอะไรนะก็มองว่าซื้อหุ้นคืนนะครับมีฮะช่วงนี้มีฮะต้องใส่ใจจะซื้อหุ้นคืนนะครับอย่าให้จิตวิทยาครอบงำอย่าให้ความซึมของตลาดความน่าเบื่อของตลาดมาครอบงำเรานะฮะชัดเจนว่าต่างชาติขายมา44,000แล้วหุ้นยังไม่ลงนะแสดงว่าเรามีเงินนะครับแต่เราคงไม่บ้าบินที่จะดังทีแรงๆนะครับส่วนทีเฟกนะครับก็ดูตัวนี้ท่าน1.97ถ้าผ่านขึ้นไปนะฮะก็ไปดูที่1,011เลยนะบริเวณ1,011เนี่ยจะไม่ผ่านในรอบเดียวนะครับกรณีที่หุ้นขึ้นไปเซ็ตขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องมีนะมีเงินต่างชาติที่จะเข้ามานะฮะมาด้วยนะครับมาช่วยด้วยนะครับแต่นั้นน่าจะมีย่อก่อนนะแล้วก็ค่อยขึ้นอีกทีหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้มองไกลขึ้นรอบนี้ไกลนะฮะมองประมาณสัก1,110อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะไม่ได้มองไกลส่วนทองคำก็จุดที่ผมบอกว่าเนี่ยมันเป็นจุดที่ลอยต่อเลย1,260เนี่ยนะครับสัญญาณเมื่อวานบอกว่ายังไม่มีสัญญาณซื้อก็ยังไม่มีจริงๆนะฮะก็ต้องตามดูอีกนะครับว่า1,260เป็นแนวสำคัญเลยถ้าหลุดเนี่ยก็จะลงไปข้างล่างได้นะนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือว่าถ้าแบบนี้ย่อลงแถวนี้ไม่ได้ละต้องรอให้ผ่านอย่างน้อย1,270ถึงจะเป็นลองนะครับถ้าหลุด1,260นั้นก็จะเป็นช็อตนะครับมันแคบเรื่อยๆแล้วมันเริ่มบอกเรานะเราก็ต้องเตรียมกลยุทธ์ไว้ว่ามันจะไปทางไหนนะแต่การช็อตก็ไม่ได้ช็อตเยอะนะครับเพราะว่าลงไปก็ไม่ได้เยอะอะไรก็จังหวะตลาดค่ะตลาดก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วที่ทุกปีก็เป็นแบบนี้นะไม่มีอะไรแต่สิ่งที่เมื่อปีที่แล้วคนที่เล่นธุรกรรมกำไรก็คือซื้อช่วงเนี้ย
แทนแล้วไปขายปีหน้าเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเยอะไม่ได้ค้าขายแบบเกินตัวนะฮะกำไรเกินตัวนะครับ 10% จากบริเวณนี้ 15% จากบริเวณนี้ในหุ้นหลายตัว 20% จากบริเวณนี้เกิดขึ้นได้นะในช่วงต้นปีหน้าของการซื้อบริเวณนี้นะครับก็ติดตามไปนะฮะคือ VNG เฉลี่ยได้ไหมคือเรา VNG นะทำได้ว่าเราก็สต็อปเราไปแล้วนะฮะเราคัดไปแล้วสไตล์เราก็คือเราไม่ซื้อเฉลี่ยเราใช้วิธีช็อตตะเกียงพอร์ตลงนะฮะแล้วก็คือแถวนี้ซื้อได้หรือยังมากกว่านะครับเราใช้วิธีช็อตตะเกียงพอร์ตนะครับเราจะไม่ใช้วิธีซื้อเฉลี่ยเด็ดขาดนะฮะ10 บาทแล้วเนี่ยเราสต็อปลอสมาตั้งแต่12.70 บาทนะฮะแล้วถึงวันนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากวิธีการเล่นหุ้นเนี่ยไม่เหมือนกับเรานะฮะนะครับเราใช้ A B C C ตอนนี้ครบ5ขึ้นแล้วนะฮะถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราจะซื้อเพราะว่ามันโอเวอร์โซลเราจะไม่ซื้อเฉลี่ยนะครับ2ก็คือว่าโรงงานเนี่ยสร้างแล้วยังไม่ได้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อเพราะว่า1เป็นหุ้นพื้นฐานดีเวลาลง OPV ไม่ได้ออกนะฮะแต่เราจะไม่ซื้อเฉลี่ยนะเราจะซื้อนะครับเพราะว่ามันลงมาเป็นโอเวอร์โซลนะฮะแต่สัญญาณแท่งนี้ก็ยังไม่ได้บอกนะฮะผู้เจ้าบอกก่อนนะครับลงจน RSI ลงไปเหลือ10ก็ได้นะนะครับรอให้มีสัญญาณโดจิหรือแท่งเทียนวิ่งกลับมาก่อนนะครับแต่ดูนิดนึงนะดูนิดนึงนะครับลงมาขนาดเนี้ยในสัญญาณวิกฤติชาร์ตนะครับน่าจะเป็นสัญญาณ bullish divergence เป็นจริงด้วยนะฮะนะครับแต่การซื้อเนี่ยก็คือต้องรอให้ไอซ์ไซหลุด30ลงไปก่อนนะฮะแล้ววกกลับขึ้นมานะแล้วค่อยกลับไปเฉลี่ยการซื้อไม่ใช่การซื้อเฉลี่ยการซื้อเพื่อการซื้อเพื่อการลงทุนนะครับหุ้นตัวนี้ซื้อลงทุนได้นะฮะราคาแถวๆนี้เป็นจังหวะที่ดีนะฮะแต่ไม่ใช่ซื้อเฉลี่ยพอซื้อเฉลี่ยก็เท่าทุนแล้วคุณจะขายนะมันอาจจะทะลุวิ่งทะลุ13บาทไปเลยก็ได้นะครับค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าสนใจนะครับได้ค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ต่อนะคะใน Facebook ตอนช่วงเที่ยงขอบคุณค่ะใครมีอะไรเดี๋ยวไปถามใน Facebook ได้เลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับข้อมูลของคุณนิพนธ์นะคะหุ้นที่จังหวะรอซื้อนะคะหรือว่าจังหวะเด้งจังหวะรีบาวด์เป็นต้นนะคะส่วนท่านที่จะรอจังหวะแต่ละจังหวะนั่นเองนะคะก็ข้อมูลที่มีการนำเสนอทุกช่องทางที่เกิดขึ้นนะคะนักทุนก็สามารถติดตามได้นะคะในส่วนของทางด้านFacebook หรือว่าวิทยุหรือว่าทีวีต่างๆ YouTube ด้วยแล้วก็นิตยสาร Stock Review รวมทั้งคัมภีร์หุ้น2018นะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลแต่เรามีความสุขในการที่จะติดตามในการที่จะหาข้อมูลด้วยกันนะคะสิ่งเหล่านี้เองก็จะสร้างผลตอบแทนในอนาคตให้กับนักทุนได้อย่างเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังนักทุนใน FM 97ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ